หนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะทำเสร็จแล้วค่ะหนูยิ้มจะใส่ปลาแล้วทุกคนปลาเนโมของหนูยิ้มเป็นปลาเนโมอย่างนั้นแหละเดี๋ยวแม่ปุ๋ยก็จะเทเจลใสที่เหลือลงไปนะคะในกล่องจะมีอะไรบ้างคะโอ้มีเจลนะโอ้อ๋อเป็นเจลเราต้องเอาไปเคี่ยวไฟก่อนนะคะมีน้ำมันกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะโอเคอ่ะแม่ปุ๋ยจะตั้งตรงนี้นะคะมีแก้วมีช้อนโอเคค่ะมีตัวไส้เทียนค่ะไส้เทียนค่ะมีไม้ติมเจาะรูเอาไปประคองไส้เทียนนะคะทรายเนี่ยมันยังมีทรายด้วยนะคะอุ้ยทรายสามสีสีสวยสดใสมากเลยค่ะหินอะไรคะมีหินปลาแต่งปลานิโมเสร็จแล้วก็หอยหอยต่างๆนะคะอันดับแรกนะคะพี่บอกว่าให้เด็กๆใส่ทรายหินหอยและของตกแต่งลงไปในแก้วก่อนเลยทรายสีม่วงหนูยิ้มประเดิมด้วยสีม่วงนะคะไปใกล้ๆเลยไปใกล้ๆตามด้วยทรายสีฟ้านะคะหนูยิ้มโอ้หนูยิ้มแบ่งอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหหนูแย้มจี๊ดมากกายสีชมพูสีแย้มเป็นชัดแล้วดูด้านข้างสิสวยงามมากเลยนี่นะคะคุณใส่ทรายเสร็จแล้วก็ใส่หินแล้วก็หอยลงไปเลยนะคะโอ้มีหลายสีเลยสีขาวสีน้ำตาลสีส้มสีเขียวค่ะโอ้หนูยิ้มสวยมากเลยใช้ที่คีบๆนะคะมันจะได้วางตำแหน่งที่เราต้องการเลยวางไปเลยหนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะทำเสร็จแล้วค่ะฝั่งนี้คือของหนูแย้มนะคะอันนี้คือของหนูยิ้มค่ะอันนี้ให้ดูด้านข้างนะคะน่ารักมากอันดับต่อไปแม่ปุ๋ยก็จะไปละลายเจลวันนี้ให้นะคะให้มันละลายแล้วถึงจะมาเทใส่แก้วตรงนี้ได้นะคะแม่ปุ๋ยเอาเจลไปละลายแล้วนะคะทำไมไม่เทใส่ถ้วยค่อยๆเทค่ะมันจะพอไหมเนี่ยมันก็น่าจะพอแหละเกือบจะหมดเลยนะเขาบอกให้เท3ส่วน4ก่อนนะ3ส่วน4เนี่ย3ส่วน4โอเคเราก็ต้องใส่ปลาหรอกว่าอะไรนี่เต็มไปใส่แจ๋วเลยต้องรอให้เจียวเป็นวุ้นก่อนนะคะรวมถึงวางไส้เทียนลงไปโดยใช้ไม้เจาะรูประคองไส้เทียนหยิบปลาใส่ลงไปเลยจบแล้วปลาจะจบแล้วมันยังไม่เป็นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแล้วกดลงไปเลยกดลงไปเฮ้ยมันเริ่มแข็งแล้วมันแรงมากเลยอย่างนั้นแหละอย่างนี้แล้วก็ใส่เทียนลงไปเลยเอานี่ค่ะแล้วก็มีไม้นี้นะคะมันสูงมากเลยนะเราประคองใส่ลงไปใส่ลงไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละประคองได้ยังพอยังได้ยังโอเคเด็กๆขาเด็กๆต้องถอยนะไม่งั้นมือโดนนะคะยังพอยังคะเอาให้มันหมดเลยอ๋อมันล้นแล้วปวดแขนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เจลใสนะคะมันแข็งตัวมันเซตตัวเสร็จนะคะของหนูยิ้มใส่ลงไปแล้วนะคะ3ส่วน4หนูยิ้มแม่ปุ๋ยว่าหนูยิ้มใส่ปลาได้แล้วนะคะหนูยิ้มจะใส่ปลาแล้วทุกคนปลาเนโมของหนูยิ้มเป็นปลาเนโมตั้งยกคีบขึ้นยกคีบขึ้นเราจะใส่ไม้ติมเอ็มยังอย่างนั้นแหละเดี๋ยวแม่ปุ๋ยก็จะเทเจลใสที่เหลือลงไปนะคะได้แล้วบอกนะถ้าพอนะบอกนะพอเสร็จแล้วเราก็จะรอให้เจลใสมันแข็งตัวมันเซตตัวนะคะยิ้มไม่พออากาศที่ปากนิ้วน่ารักอากาศที่ใต้หางนิ้วด้วยใช่น่ารักมากเนาะดูสิเจลใสแข็งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวให้เด็กๆหมุนให้ดูนะคะหนูดูของหนูยิ้มเป็นปลาเนโมสีส้มแล้วหนูแย้มเป็นปลาสีม่วงมันนุ่มมากเลยโอ้ยอย่าเดี๋ยวพังก็มันนุ่มน่ารักมากๆเลยนี่คือจุดได้จริงเลยโอ้สุดยอดเลย
จุดมีหวังละลายแล้วมันก็จะกลับคืนที่น่ารักมากเลยนี่อยู่ใกล้ๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองทำเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะที่ในตะกร้าช่อง TikTok ของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย